สวัสดีคะ่ะแม่เน่งช่องภูมิณีบ้านดินนะคะค่ะวันนี้แม่เน่งจะมาพูดถึงอิดดินดิบ Adobe b ก i ่ะฮะมิสเตอร์เคลมนเขาประกาศให้จองคิวรับทําอิดดินดิบนะคะค่ะหนาวแล้วคะ่ะสร้างบ้านดินเดียวกันคะ่ะบ้านดินอยู่ดินอยูด่ดีวันนี้แม่เน่งก็จะมาพูดถึงอิดดินดิบก็คืออะไรคือบล็อกดินที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการทางการทางความร้อนหรือไม่ได้ผ่านการเผานั่นเองคะ่ะ เพื่อนํามาสร้างบ้านดินของเราโดยเขาคุณสมบัติเขาก็จะเป็นฉนวนใช่ไหมคะก็กันความร้อนอะไรประมาณนะะี้ค่ะอ้าวเรามาพูดถึงส่วนประกรอบนะส่วนประกรอบก็คือแม่หนึ่งขอบแบ่งเป็น3ส,ส่วนนะคะข้อที่1ดินเหนียวและทรายนะคะประเภทดินนะคะก็จะมีอัตราส,ส่วนแล้วก็ส่วนที่2ก็คือส่วนผสมที่เป็นเส้นใยและมีความเหนียวโดยปกติก็จะใช้แกบลบหรือบ นะคะคหรือจะเป็นเส้นใยพวกฟางเส้นสั้นๆวัสดุธรรมชาติควรมีความสดค่ะและเหนียวเช่นเมืองนอกนะคะเขาก็เจายาแห้งส่วนผสมเส้นใยที่จะช่วยช่วยอะไรคะเขาจะช่วยยึดดินเข้าด้วยกันค่ะลดการแตกแล้วและยังป้องกันการชะล้างของน้ําฝนได้ด้วยนะคะเส้นใยค่ะและอีกอย่างนึงค่ะเส้นใยนะ่ะดินก็จะข้นขึ้นและผสมง่ายขึ้น เหมือนกับให้ก้อนดินเราค่ะยังไงสมดุลค่ะใส่ส่วนผสมพวกนี้ไปก็จะสมดุลกันเป็นคุณสมบัติของอิดดินดิบที่ดีนะคะอัตราส่วนค่ะก็ดินเหนียวหนึ่งส่วนทรายหนถึงสองส่วนกรบและเส้นใยนะคะ1.5ส่วนค่ะก็ขึ้นอยู่กับสภาพดินด้วยนะคะที่ดินแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันค่ะก่อนทําอิฐดินดิบก็จึงควรทําการทดลองค่ะ การทดลองโดยใช้ผสมดินค่ะเส้นใยแล้วก็ใส่ขึ้นก้อนค่ะพขตากให้แห้งเราก็ลองมาทดลองอ่ะก็แม่เน่งก็มีสูตรให้ทดลองแล้วนะคะเคยมีคลิปแล้วค่ะก็ง่ายๆค่ะถ้าอิดหดตัวกเติมเติมทรายค่ะถ้าหรือว่าเติมเส้นใยมันก็จะวนค่ะเติมทรายดิเติมดินเหนียวเติมเส้นใยนะคะก็ข้อที่สามค่ะน้ําอันนี้ค่ะขอให้เป็นน้ําธรรมชาติ ก็คือขอให้ไม่มีสารเคมีค่ะเพราะอะไรคะเพราะเวลาที่เราผสมดินหรือย่าดินค่ะเขาอาจจะน้ําที่มีสารเคมีอาจจะซึมเข้าร่างกายเราทางผิวหนังค่ะทางผิวหนังหรือเวลาที่เราเป็นแผลค่ะเป็นแผลแล้วก็เขาจะซึมเข้าทางแผลได้อันนี้ก็เป็นห่วงเป็นใยกันน้ําก็จะว่าไม่ดูก็ดูนิดนึงนะคะสามข้อนี้ก็สําคัญนะ คุณสมบัติทางวิชาการอีกอย่างหนึ่งของอิดินดิบก็คือไงคะเขาจะเป็นเหมือนกับแบ่งออกเป็นสองประเภทคือฮะคือกำกำลังรับแรงอัดแรงอัดคือแรงกดค่ะเกิดขึ้นบริเวณส่วนผนังอิดินดิบที่มีพื้นที่รองรับน้ําหนักโดยตรงก็เหมือนอะค่ะนั่นค่ะคือผนังรับน้ําหนักแหละค่ะก่อและ ส่วนที่สองคือกำลังแรงคัดค่ะซึ่งเกิดบริเวณช่องเปิดช่องแสงต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของเทคนิคในการก่อสร้างนะคะเราจำเป็นต้องเรียนรู้ไหมก,ก็ก็รู้นะจุดหนึ่งค่ะเราก็จะมีเทคนิคแล้วอย่างกรณีที่มีแรงคัดก่อนเราก็จะมีใช่ไหมฮะทำประตูนหน้าต่างเราก็จะการก่อสร้างเราก็จะมีทับหลังทับล่างอะไรประมาณนี้เราก็ให้เข้ากระจายน้ำหนักนะคะไม่เกิดเสียหายนะคะ โครงสร้างของบ้านดินก็จะต้องอเรื่องรับน้ําหนักเราก็จะมีเทคนิคบอกกันอยู่นะคะคะ่ะได้ความรู้เบื้องต้นของอิดดินดิบไปแล้วนะคะ Adobe b i ค่ะตอนนี้เราพูดถึงขนาดค่ะขนาดของอิดดินดิบค่ะทําได้ทุกขนาดเลยค่ะหลายๆขนาดอาจจะทําขนาดเล็กขนาดใหญ่ค่ะแต่ขนาดมาตรฐานนะคะมาตรฐานก็อยู่ที่กว้าง8ดนิ้วยาวสิบหกนิ้ว นะสี่นิ้วค่ะขนาดนี้ก็คือเป็นขนาดมาตรฐานแต่ก็ไม่ได้จํากัดนะคะว่าต้องเป็นนี้ก็คือมันจะอยู่ที่เวลาที่เราจะก่อค่ะคํานึงถึงตรงนี้มากกว่าค่ะน้ําหนักก้อนอิดดินดิบแต่และก้อนนะคะถ้าก้อนเล็กเราก็จะก่อง่ายเราต้องดูแรงงานด้วยนะคะว่าเรามีคนไหมต้องขึ้นนั่งร้านสูงๆเวลาก่อสูงๆไปจะยกหนักไหมอย่างเงี้ยค่ะ เราก็เอาที่สะดวกเลยค่ะว่าเราต้องการก้อนขนาดไหนค่ะสามารถทำได้ทุกขนาดค่ะอันนี้ก็ทีมงานมิสเตอร์เคลแมนค่ะเขาก็กำลังรับจองคิวใครจะสั่งทำอิดดิบใครไม่สะดวกทำเองค่ะสามารถซื้อได้สร้างได้เร็วขึ้นนะคะสร้างมาได้เร็วขึ้นลดขั้นตอนแม่ยังเคยบอกไปแล้วค่ะก็คนไม่มีพื้นที่ก็สั่งอิดดิบมิสเตอร์เคลแมนได้ค่ะนาวแล้วก็สร้งางบ้านดินกันค่ะบ้านดินก็ มีอุณหภูมิที่เหมาะสมในบ้านค่ะแหมไม่อยากพูดแล้วเออฮะนั่นแหละร้อนผ่อนคลายหนาวอบอุ่นค่ะค่ะหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์นะคะอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกิ้งกิ้งเป็นกำลังใจให้แม่เองคนบ้านดินมาทำคลิปดีๆนำเสนอด้วยนะคะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ